ตรพรวรรณพิญโยนะคะทีทันเดอร์ก็ตั้งมาประมาณ20ปีแล้วปีนี้จริงๆก็คือปีที่ก้าวเข้าสู่ปีที่21ก็ผลิตรายการมาทั้งหมดน่าจะประมาณเกือบ 2-300 รายการทั้งสารคดีทั้งรายการเกมโชว์รายการวาไรตี้รายการละครหลักในการทำงานเราก็คือว่าทำงานทุกอย่างเนี่ยเราต้องทำให้สำเร็จโดยที่ไม่ให้ไปกระทบกระเทือนกับสังคมหรือไปกระทบกระเทือนในเรื่องอันจะนำมาซึ่งความเสียหายเพราะฉะนั้นเนี่ยทำงานทุกอย่างที่ตัวเองรับผิดชอบขอให้ทำให้สำเร็จมีเป้าหมายที่ชัดเจนแล้วก็ต้องขยันหมั่นเพียรนะคะทำงานเนี่ยโอกาสในการทำงานเนี่ยผิดพลาดได้นะคะแต่ต้องไม่ผิดซ้ำเพราะฉะนั้นวิธีการในการทำงานที่จะสอนพนักงานอยู่เนี่ยก็คือว่าให้เขาขยันและขอให้ตั้งใจเพราะว่าถ้าเขาตั้งจุดมุ่งหมายหรือเป้าหมายในการทำงานมันจะเป็นเส้นทางให้เขาเดินว่าอ๋อเขามีจุดมุ่งหมายและเป้าหมายนะมันมีความท้าทายอยู่แล้วเขาควรจะต้องทำให้สำเร็จแบบไหนเราเองก็เป็นเหมือนเป็นพี่เลี้ยงนะคะอาจจะมีหัวหน้างานมีผู้จัดการมีอะไรแต่ว่าทุกคนที่เป็นผู้ใหญ่แล้วเติบโตขึ้นมาก็จะไปเป็นพี่เลี้ยงของน้องๆเพื่อสำหรับช่วยเหลือหรือว่าเกื้อกูลให้เขาแล้วก็ได้ดำเนินการหรือทำงานให้ได้ถูกต้องจริงๆที่นี่ทำงานเหมือนครอบครัวนะคือสถานที่เราก็พยายามจะทำสถานที่ให้อยู่แล้วมีความสุขมีความสบายนะคะเครื่องมือเข้าของเครื่องใช้อะไรก็พร้อมนะคะคนทำงานเองเราก็เน้นที่จะปลูกฝังในเรื่องของวิจารณญาณในการดูการผลิตเพราะว่าเราเป็นสื่ออันนี้เราก็ต้องเน้นตรงนี้เหมือนกันเพราะว่าเราจะผลิตหรือสื่ออะไรออกไปเนี่ยเราต้องสร้างสรรค์สังคมได้ต้องชี้แนะสังคมได้สิ่งเหล่านี้เราพยายามจะสอดใส่เข้าไปในความคิดของพนักงานอยู่สม่ำเสมอนะคะแล้วในอีกจุดนึงก็คือว่าในกรณีที่เขาทำงานแล้วอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มีส่วนไหนหรือว่างานประเภทไหนที่เขาไม่ยังไม่เข้าใจหรืออะไรเนี่ยจริงๆแล้วก็ถามได้หมดทุกคนเลยถามพี่ถามน้องถามหัวหน้างานอะไรได้หมดคืออยู่กันค่อนข้างเหมือนครอบครัวเหมือนเพื่อนนะคะเพราะฉะนั้นเราเน้นตรงนี้ในการที่จะสร้างเขาเรียกสร้างสภาวะแวดล้อมให้ดีแล้วก็พนักงานทุกคนเนี่ยเราส่งเสริมในเรื่องของการมีทัศนคติที่ดีเพราะว่าเรามองเห็นว่าในแง่ของทัศนคติที่ดีจะเป็นตัวขับเคลื่อนตัวสำคัญเลยที่ทำให้เขาสามารถคิดสร้างสรรค์อะไรดีๆออกมาได้ในเรื่องหลักธรรมาภิบาลเนี่ยจริงๆมองว่าเป็นเรื่องที่ทุกๆหน่วยงานควรจะต้องมีนะเพราะว่าไม่ว่าจะทำอะไรเนี่ยมันก็ต้องให้โปร่งใสตรวจสอบได้และก็เดินไปแบบถูกต้องถูกที่ถูกทางถูกวิธีเพราะนั่นมันจะทำให้แต่ละก้าวของตัวพนักงานเองหรือแต่ละชิ้นงานที่เราทำออกไปเนี่ยถ้าเป็นรายการก็ต้องบอกว่าจะได้เป็นรายการที่คนดูเนี่ยเขาสามารถได้ประโยชน์จากเราด้วยนะคะถ้าเป็นการทำงานก็หมายความว่าทุกอย่างเนี่ยควรจะอยู่ในจิตสำนึกของเราควรจะอยู่ในสายเลือดเลยว่าการที่เราทำงานแต่ละชิ้นหรือว่าการที่เรียนจบแล้วเข้ามาทำงานแล้วสิ่งเหล่านี้มันเป็นสิ่งที่จริงๆต้องปลูกฝังกันมาตั้งแต่การเรียนนะคะแต่ว่าพอมาทำงานเนี่ยบางทีเนี่ยเราก็คิดว่าสิ่งเหล่านี้ก็ไม่ควรให้หายไปนะคะก็ที่ทำงานก็ควรจะเป็นที่ที่ได้ปลูกฝังพนักงานทุกๆคนว่าการทำงานให้มีหลักธรรมาภิบาลต่อเนื้องานที่ตัวเองรับผิดชอบหรือต่อสังคมที่ตัวเองรับผิดชอบซึ่งอันนี้เป็นสิ่งที่ดีและสิ่งที่ควรทำเพราะมันจะทำให้ทุกอย่างเนี่ยประสบความสำเร็จได้อย่างราบรื่นเราเน้นในการทำงานที่ต้องมีการตรวจสอบตรวจทานนะคะอย่างที่บอกว่างานแต่ละชิ้นที่ออกมาเนี่ยต้องไม่ให้ไปกระทบหรือไปสร้างความเสื่อมเสียใดๆให้สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จึงเป็นที่มาจริงๆเลยของคำว่า Green Entertainment ดูรายการเราแล้วเนี่ยมีรอยยิ้มมีเสียงหัวเราะอันนี้เป็นความสุขของผู้ทำแล้ว